วัสดีครับผม88 Fishing ตกปลาเดินป่ามือ2ญี่ปุ่นครับผมวันนี้ผมจะมาเทสตะเกียงนะครับตัวนี้2ตัวไม่ใช่ตัวเดียวนะ2ตัว2ตัวนี้ขายแล้วนะฮะก็คือเดี๋ยวจะเทสให้ดูนะก็เราก็การันตีว่ามันใช้งานได้แต่ว่าเราไม่ได้ถ่ายเป็นคลิปเป็นวิดีโอก็เลยมาเทสให้ดูนะครับก่อนส่งนะดูตัวนี้ก่อนนะครับอันนี้เป็นโคแมนนะครับเป็นโมเดล3015 HPAJ นะครับOne Mantle Lantern นะฮะตัวนี้เป็นตะเกียงแก๊สนะครับนะฮะมาในแพ็คแบบนี้นะครับก็มาดูกันนะอันนี้ขายไปแล้วนะครับก็ไม่แถมแก๊สนะเพราะว่าแก๊สก็ต้องไปหาซื้อเอาเองนะครับนะฮะด้านในก็จะมีเคสแบบนี้มาให้อีกอันนึงนะครับเคสก็จะมีโลโก้โคแมนอยู่ด้านหน้านะฮะเปิดมาปั้งก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่มันก็จะมาเป็นแบบนี้นะครับเป็นหูยกแบบนี้นะฮะแล้วก็ด้านในก็ไม่มีอะไรนะครับช่องว่างข้างล่างนี้ก็ใส่พวกไส้ตะเกียงได้นะครับเก็บไว้ใส่ไส้ตะเกียงนะฮะแล้วก็วิธีใช้ก็คือใช้กับแก๊สซาลาเปานะครับแก๊สซาลาเปาก็จะหน้าตาแบบนี้นะครับรูปทรงเหมือนซาลาเปานะฮะอันนี้หาซื้อง่ายนะครับใน Shopee Lazada มีหมดนะครับเป็นงานจีนใบละไม่กี่ตังค์นะครับแต่ถ้าเล่นเป็นยี่ห้อก็จะหลายตังค์นิดนึงนะครับอย่างใบนี้พี่มัดนี่ก็หลายตังค์อยู่นะฮะเมื่อเราบิดแล้วนะครับไม่ต้องเน้นมากแค่ตึงมือนะครับจากนั้นก็เปิดวาล์วนะครับเปิดวาล์วตัวนี้นะครับมันเราจะได้ยินเสียงนะครับเสียงแก๊สออกฟีอย่างเงี้ยฮะนะครับแล้วกดแมกนิโตเลยนะฮะติดนี่นะครับเร่งหลีได้นะฮะเร่งนะครับเบานะครับแสงสวยนะฮะแสงสวยนะครับเปลวสวยนะครับแล้ววิธีใช้ก็นี่ครับถือแบบนี้นะฮะตัวนี้สวยครับเปิดมากไม่ได้นะในห้องแอร์นะครับเดี๋ยวเหม็นนะฮะเหม็นตัวนี้ก็เหม็นละนะครับก็อันนี้มาเทสให้ดูนะครับว่าใช้งานแบบนี้นะฮะเดี๋ยวหล่นขออนุญาตวางข้างล่างนะครับนะครับมาต่อที่อีก1ตัวนะครับเป็นตัวนี้เป็นโคแมน Power Max นะครับ Power Max นะตัวนี้ได้อุปกรณ์ค่อนข้างครบนะฮะกล่องกระดาษนะครับมีเคสอยู่ด้านในด้วยนะครับได้แก๊สอีก1กระป๋องนะอันนี้แถมแก๊สให้ด้วยนะครับนะตัวนี้มันจะได้กระเป๋าแบบนี้ด้วยนะครับนะเดี๋ยวกล่องขอวางข้างล่างนะครับจะได้เกะกะได้กระเป๋าแบบนี้นะครับเปิดแบบนี้นะครับเป็นกระเป๋าซิปกระเป๋าฟองน้ำนะฮะแล้วก็ข้างในก็จะมีไส้แถมให้อีกหนึ่งอันนะครับหน้าตาตะเกียงก็จะเป็นแบบนี้นี่นะครับหน้าตาตะเกียงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมันจะเป็นทรงคล้ายๆกับน็อตตานะฮะน็อตตาแต่ว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นไซส์มินิลงมาอีกนิดนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวบังแสงนะฮะการบังแสงมาให้นะครับแล้วก็ถอดฐานออกมานะครับตัวฐานก็จะกางออกได้นะครับนี่กางฐานออกได้อีกนะครับเพื่อความมั่นคงและแข็งแรงในการวางนะครับวางแบบนี้นะฮะแล้วก็วิธีใช้นะครับเอาแก๊สตัวนี้มานะครับแก๊สตัวนี้ทางร้านมีขายนะทางร้านมีขายนะครับไม่ถ้าหาซื้อไม่ได้นะแต่ว่ามันหาซื้อยากจริงๆนะครับตัวนี้ Power Max เนี่ยแต่ว่าทางร้านมีขายนะครับกระป๋องเดียวก็800นะครับแพ็คนึง3กระป๋องก็ 2,200 นะฮะวิธีใส่นะครับดันเข้าไปตรงๆนะครับกดเข้าไปก่อนนะฮะกดจากนั้นเสร็จก็บิดนะครับบิดตึงมือนะฮะมันก็จะดึงไม่ออกนะครับบิดแค่ตึงมือนะครับมันก็จะดึงไม่ออกแล้วก็มาวางแบบนี้นะครับในฐานของเขานะจากนั้นนะครับเปิดตัวนี้มันจะเปิดคล้ายๆกับเตาแก๊สแบบเมื่อก่อนนะฮะก็คือบิดให้สุดเลยนะครับบิดนะฮะเนี่ยนะครับมันไม่ได้จุดนานนะฮะมันก็จะนี่หน่อยนะครับแล้วก็เร่งหลีปกติเลยนะครับเห็นไหมฮะเดี๋ยวผมจะหลีเบาๆให้นะครับอันนี้มันยังไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับมันก็เลยคุมยากนิดนึงถ้ามันร้อนปกติมันก็จะคุมง่ายนะครับเห็นฮะเนี่ยเร่งนะอันนี้สว่างมากนะครับด้านนี้ก็จะมีตัวบังเห็นไหมครับกาดบังนะฮะวิธีใช้จะวางอย่างนี้ก็ได้หรือว่าจะยกถืออย่างนี้ก็ได้แต่ว่าอันเนี้ยระยะที่ใช้ถือนะครับมันค่อนข้างเตี้ยไปหน่อยมันเตี้ยไปนิดนึงมันอาจจะให้ร้อนมือนะครับก็คือเอาไปแขวนก็ได้นะครับหรือจะวางตั้งโต๊ะแบบนี้ก็ได้นะฮะนะ
นะครับเรื่องหลีได้ปกติแมกนิโตติดปกตินะครับนะฮะแมกนิโตติดปกติเนี่ยเห็นไหมครับนะทีแรกเพราะว่ามันไม่ค่อยได้จุดนานนะฮะก็เป็นว่าของที่ร้านทุกชิ้นนะครับเราจะเทสให้ก่อนส่งนะเพียงแต่ว่าบางชิ้นเราก็อาจจะไม่ได้ถ่ายวิดีโอถ่ายรูปไว้ให้ชัดเจนนะครับแต่นี่เราก็เพื่อความสบายใจของลูกค้าก็เลยทำเป็นคลิปออกมาให้ดูนะครับว่ามันใช้งานได้จริงนะครับเรารับประกันให้ไม่ต้องกังวล นะครับผมซื้อของมาทางเรานะฮะสินค้าเสียมีปัญหาเคลมได้ตลอดนะครับผมรับมีบริการหลังการขายดูแลให้ตลอดครับผมนะก็สนใจรายการอื่นอะไรเพิ่มเติมก็ทักมาที่หน้าเพจได้นะครับเพียงว่าตกปลาเดินป่านะฮะหรือว่า88 Fishing ก็ได้นะครับผมนะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ